สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวิถีพันธุ์หมีนะครับวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นป่าขึ้นเขาแต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมจะพามาเลาะตรงบริเวณทุ่งนาแถวๆบ้านของผมนะครับก็เดินลงมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมขับรถลงมานะมันลงมาจากอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ตรงบริเวณตีนบ้านของผมนะครับจะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านของผมกับอีกหมู่บ้านหนึ่งครับอยู่นี่ครับไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะฮะส่วนวิวฝั่งทางนี้นะผมส่วนวิวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขานะท้องทุ่งนาก็บวกภูเขานะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตการเลี้ยงสัตว์นะครับผมการเลี้ยงสัตว์ว่าจะมีอะไรให้ดูเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงบริเวณนี้ก่อนข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะครับผมข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะนี่ในช่วงเช้าๆนะครับเราก็จะเห็นเป็นหมอกนะผมเป็นหมอกเป็นคลื่นทะเลหมอกเลยนะในบริเวณภูเขาลอยตัดผ่านภูเขานะครับช่วงนี้ก็ฝนตกก็จะมีหมอกให้ดูทุกๆวันแล้วก็ทุกเช้าเลยนะครับผมแล้วก็เป็นหลังฝนตกนะหมอกก็จะขึ้นให้ดูนะครับบรรยากาศโอ้โหยอดมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นห้วยนะครับที่ผมชอบลงไปใส่เบ็ดนะผมใส่เบ็ดใส่หาปูหาปลานะครับเป็นลำห้วยสาธารณะนะครับผมป่ะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของข้างบนนี้นะครับผมอันนี้ครับชาวบ้านก็จะเลี้ยงปลาแล้วก็เก็บผักเกษตรนะผมบ้านผมเรียกว่าผักเกษตรแต่ว่าภาษากลางผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรผักอะไรนะผมนี่ลักษณะก็น่าจะผักเกษตรบ้านผมเรียกผักเกษตรนะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับไปนี่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับนี่ก็จะมีวัวด้วยมีไก่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่ปล่อยปะละเลยนะผมก็หากินตามธรรมชาตินะผมนี่นอนเฝ้ามงเฝ้าหมูนะครับอีกตัวก็น่าจะไม่มีอะไรเล่นนะฮะก็เลยบินขึ้นไปเล่นอยู่บนหลังคานะครับบินขึ้นไปเล่นอยู่หลังคาอันนี้ก็จะเป็นวัวนะผมเป็นคอกวัวของชาวบ้านนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณตีนบ้านเลยนะครับที่ผมพามาชมนะครับรถไถก็จะจอดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะเป็นบรรยากาศบ้านป่านะครับผมเป็นบรรยากาศบ้านป่าเลี้ยงหมูปลูกพืชผักข้างล่างครับบรรยากาศนะผมอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศถ้าเป็นบ้านผมช่วงฤดูฝนนะผมฤดูฝนแล้วก็เป็นฤดูหนาวนี่จะแบบบรรยากาศดีนะผมตอนนี้หน้าฝนนะผมหน้าฝนก็จะบรรยากาศดียิ่งหลังฝนตกก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันชมอีกหน่อไม้นะผมโอ้หน่อไม้ใหญ่มากนะนี่หน่อไม้ใหญ่มากครับโอ้ยสองหน่อนะผมนี่หน่อที่หนึ่งหน่อที่สองนะนี่อันนี้หน่อที่สามนะผมว่าหน่อไม้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ตีนรถไถครับผมกิ้งรถไถล้อรถไถเขาก็จะจอดไว้แบบนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยได้มีขโมยมาลักมาอะไรนะฮะส่วนหน่อไม้ก็โอ้ข้างในก็ยังมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องหมูนะครับผมเราจะพามาชมน้องหมูกันน้องไก่น่าจะกลัวผมแล้วหนูวิ่งไปแล้วครับน้องหมูว่ายังไงฮะน้องหมูน้องหมูกำลังพูดคุยกับผมอยู่นะฮะน้องหมูกำลังพูดคุยอยู่กับผมเลยอะไรจะพูดอะไรฮะจะพูดอะไรน้องหมูจะพูดอะไรฮะโอ้โหเจ้ากำลังสื่อสารอะไรกับเราเจ้าหิวใช่ไหมโอ้ยเจ้าหิวใช่ไหมเจ้าหิวใช่ไหมใจเย็นๆนะถ้าเจ้าหิวก็รอเจ้าของเจ้ามาเกลือนะถ้าเจ้าหิวก็รอเจ้าของเจ้ามาเกลือนี่ตัวนี้โอ้ยโอ้ยอันนี้น่าจะกำลังจะได้ลูกนะผมเพราะเป็นตัวเมียนะเฮ้ย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 ใจเย็นเจ้าหมูอันนี้ก็น่าจะเป็นหมูตัวเมียเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนั้นน่าจะท้องนะโอ้ยเฮ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 ้ยห้ามออกนะห้ามออกนะกลัวนะผมกลัวแบบมันออกมาแล้ว
เจ้าของเขาจะว่าผมนะฮะมานี่ไปละไปละนี่ก็จะเป็นคอกงัวนะครับผมเป็นคอกงัวนะโอ้โหอันนี้จะเป็นวัวที่เขาไม่ได้เอาขึ้นภูขึ้นผาด้วยนะครับก็จะมีบางส่วนที่เขาเอาไปเลี้ยงอยู่ตรงบริเวณภูเขาเฮ็ดหยังนั่นน่ะฮะโลกยาโอ้นี่ครับไปคนเลี้ยงหมูอยู่นู่นนะผมกลัวอันหมูเข้าไปนะฮะกลัวนี่ก็จะเอามาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับอีกบางส่วนเขาว่าเลี้ยงตรงบริเวณภูเขานะครับผมเลี้ยงตรงบริเวณภูเขานะน้องงัวนะผมน้องงัวอันนี้น่าจะเอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาเฟืองให้กินนะผมช่วงฤดูนี้โอ้ทำไมมันผอมจังมันน่าจะอยากกินหญ้ามันน่าจะไม่ได้อยากกินเฟืองโอ้มีสวนหวายผู้เดี๋ยวพามาดูสวนหวายนะครับพามาดูสวนหวายโอ้มีสวนหวายด้วยนะครับมีสวนหวายปลาปูไปจะเทิงผู้ปูไปจะฮอดสุดผู้จากไล่นี่ปูขึ้นไปนี่นี่บัวไล่อ๋อต้องตัดแต่งกิ่งกันผมหมดนี่ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยยังใส่นี่โอ้โหอันนี้ตัดจากรอบเลยโอ้ยเฮาก็สิตัดนี่อือหาจะตัดอือเฮาก็เลือกสิเลือกหากระปุกมันบ่ปุกปีกายเด้อโอ้ปุกปีกายนี้ปุกปีกายนี้ที่ของลุงอุดนั่นพอได้ขายแล้วมั้ยนี่โอ้ยังเนาะมันยังอ่อนอยู่ก็ตัดนี่ทั้งคือมีตัวตัดอันนี้อืมเวลาตัดมันตัดได้ตัดตามออเดอร์แม่นบ่มันบ่ได้ทันพวกออเดอร์ออที่ซะมันบ่ทันออเดอร์ถ้าก่อนก็อันก็ตัดมาเป็นถ้าตัดรอบนึงนี่ได้ประมาณจักบาทถ้าตัดเมื่อนี้นี่จักแล้วยังบ่ได้ตัดหมดคา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 ดจักหน่อ20บาทนะเอาจักลำจักหน่อจักถ้ามันใหญ่ก็4โอ้ถ้ามันใหญ่ก็4 4 5 4 5หน่อ20โอ้ก็พอได้เวเนาะพอได้พอเหมือนนี่แล้วมันบ่ได้ได้เฮ็ดมันตั้งแต่อันนั้นตั้งแต่อันนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับปลูกกล้วยด้วยมีต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะม่วงครับผมอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงเสานะที่ผมเล็กๆก็ยังเห็นอยู่นะผมขนาดโตมาก็น่าจะอายุเยอะกว่าผมอีกหลายสิบปีครับผมน่าจะ50-60ปีนะไปเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเลี้ยงเป็ดนะผมชาวบ้านเลี้ยงเป็ดนะเดี๋ยวพาไปดูน้องเป็ดนะครับคลิปต่อไปไม่ใช่ยืดไปเดี๋ยวกำลังเดินไปดูน้องเป็ดนะฮะชาวบ้านก็จะเก็บไข่ด้วยนะครับผมเก็บไข่เลี้ยงเป็ดไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะครับโอ้อยู่ครับผมไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นรถผมนะครับรถผมที่ขับลงมานะครับกะว่าจะเอาเสื้อมาปะมาตากนะผมเสื้อผมมันโดนลมนะขาดไปเลยนะผมขาดเป็นป่องมักใหญ่น่าจะซื้อของถูกนะก็เลยขาดเร็วโอ้โหเดี๋ยวพามาชมเป็ดนะผมอันนี้จะเป็นเป็ดกาบนะครับที่เขาเลี้ยงไว้นะไม่รู้ว่าได้ไข่วันละกี่ฟองนะครับอันนี้บ้านผมเรียกว่าผักชูรสนะผมน่าจะเอาไปผัดกับน้ำปลาน้ำมันหอยนะครับผมเอาไปผัดอร่อยมากเลยนะนี่เอาไปกินกับข้าวต้มกุ้ยนะครับผมเป
ตีนกับข้าวต้มคุ้ยโอ้โหนี่สวนเป็ดกาบโอ้โหเป็ดเยอะมากครับผมเป็ดเยอะมากมาแล้วครับมาแล้วน้องเป็ดมาแล้วน้องเป็ดมาแล้วครับเอ้ามานี่น้องเป็ดมานี่เร็วมาแล้วครับโอ้โหมันกำลังกับกาบอยู่นะผมโอ้ตาเป็ดเยอะมากครับผมเอาเข้าคอแบบง่ายดายเลยนะครับมันคิดว่ามาไหลมันเข้าคอบ่นี่ว่าคิดว่ามาไหลมันเข้าคออันบ่นี่โอ้โหออกมาแล้วครับออกมาแล้วน้องเป็ดออกมาแล้วนะครับนี่น้องเป็ดออกมาแล้วเป็ดตรงนี้ก็ราวๆประมาณ50ตัวนะครับเป็ดราวๆ50ตัวเงียบกริบกำลังโอ้โหนี่คอกน้องเป็ดนะครับเขาก็จะเอาหัวหานนะครับให้กินนะเหมือนของผมเลยนะครับผมก็เลี้ยงไก่นะครับผมเลี้ยงไก่ประมาณ10ตัวแต่เสียไปแล้ว1ตัวเหลือ9ตัวนะครับก็เก็บไข่ทุกวันนะผมครับวันละ3ฟอง4ฟองนะครับเพราะว่าไก่กำลังเริ่มไข่นะฮะอันนี้ก็เป็ดก็เหมือนกันนะครับเป็ดก็น่าจะตัวไข่แล้วก็ตัวที่ยังไม่ไข่นะครับเป็ดเยอะมากนะฮะเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะผมเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเลี้ยงวัวด้วยปลูกผักด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงอย่างอื่นแซมไปด้วยนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะครับแดดจะร้อนแต่ถ้าเข้ามาในร่มก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเข้ามาในร่มก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่อะไรโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงนะครับอันนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงน้องเป็ดไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูไข่นะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูไข่นะฮะคือผมบอกเจ้าของก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าจะเข้ามาดูเป็ดที่เขาเลี้ยงนะครับเขาก็ยินดีให้ชมนะครับผมยินดีให้ชมไข่อยู่ไหนเอ่ยไข่อยู่ไหนไข่เจ้าอยู่ไหนไม่มีไม่มีเขาน่าจะเก็บแล้วนะครับผมเขาน่าจะเก็บไข่แล้วหรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าโอ้อยู่นี่เองนะครับปาดไข่อยู่นี่เดี๋ยวผมจะลักมือใส่กระเป๋าเสื้อลักมือดีกว่าล้อเล่นนะผมล้อเล่นนะนี่น้องเป็ดนะผมเอ้าเห็น2ฟองเดียว3ฟองนะก็น่าจะเก็บให้เขาดีกว่านะผมผมเดินเลาะๆดูแล้วน่าจะ3ฟองน่าจะได้3ฟองนะครับถามเขาว่าเป็ดมันเพิ่งออกไข่นะครับนี่สุดยอดฮะน้องเป็ดกระกาบไข่3ฟองเมื่อวานนี้ได้จากฟองนะโอ้วันนี้ได้4วันนี้ได้3มี3ก็เอาเวทยังกินนี่อันนี้ก็ไปลวกกินอ๋อเนี่ยไปลวกกินเขาเอื้นพักยังพักผงชูรสโอ้พักผงชูรสเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดข้าแต่ยังบริเลี้ยงไก่ไข่เนาะหัวอาหารก็หมดไปแล้ว6กระสอบกว่าจะโตขนาดนี้นะครับกระสอบเราเท่าไหร่กว่าซื้อมาน่ะโอ้กระสอบละ530นะเพื่อที่จะมาเกลือเป็ดหัวอาหารไก่ก็400นะครับผม400กว่า
อันนี้อะไรแสกโซลาเซลล์รอบๆคอกเป็ดนะฮะก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้หกโอ้โหหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อสี่หน่อห้าหน่อหกหน่อปัดลายครับผมเยอะมากนี่โอ้โหคุ้มถ้ามาเห็นกอนี้คุ้มนะครับถ้าอยู่บนเขานะโอ้โหแต่ปัดฝั่งนู้นก็ยังมีนะผมฝั่งคอกวัวครับมีทุกอย่างนะครับผมตรงนี้คือมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงงัวมีหน่อไม้ด้วยนะครับนี่หือมีหน่อไม้ด้วยฮะนี่ป่าสุดยอดครับผมมีหน่อไม้ด้วยนี่หน่อไม้เยอะอยู่นะครับถ้าไปขายก็ประมาณสักเกือบเกือบร้อยนะฮะประมาณ1กอ2กอ3กอ4กอนะผม5กอโอ้โหเยอะมากฝั่งนั้นก็จะมีต้นกล้วยมีอ้อยนะผมบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปสำหรับวิถีพันธุ์หมีวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับผม